สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับของกระทรวงการต่างประเทศครับในช่วงนี้สถานการณ์โควิดในบ้านเราก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงนะครับก็หวังว่าจะได้กำลังใจนะครับจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับจากพี่น้องประชาชนที่เราจะร่วมมือกันช่วยกันป้องกันดูแลกันอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยลดลงและดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ครับมีประเด็นสำคัญส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับที่นครนิวยอร์กนะครับของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับนายดอนปรมัตถ์วินัยนะครับและก็การเดินทางเยือนสหรัฐนะครับต่อไปที่กรุงวอชิงตันนะครับเพื่อพบกับภาคส่วนต่างๆนะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด6เรื่องนะครับนอกจากเรื่องการกล่าวถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับสมัยสามัญครั้งที่76นะครับแล้วก็มีการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นการเยือนสหรัฐของท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีการประชุมOSCE นะครับ Asian Conference นะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการให้ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียใต้นะครับซึ่งเดิมเราหยุดไปชั่วคราวนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้เราจะเริ่มกลับมาผ่อนคลายมาตรการนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของกรณีหญิงไทยตกทุกข์ได้ยากนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับและเรื่องที่6เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสปป.ลาวนะครับให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวนเขตครับไปเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของการกล่าวถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76นะครับและการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทศวรรษนะครับหรือว่า Second Sustainable Development Goals นะครับ SDG Moment นะครับ of the Decade of Action นะครับครั้งที่2นะครับผ่านระบบการประชุมทางไกลนะครับท่านนายกไม่ได้ไปเดินทางไปร่วมด้วยนะครับท่านนายกพูดถึงการที่รัฐบาลไทยจะร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับกับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อดำเนินนโยบายและใช้งบประมาณให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs นะครับตลอดจนได้นำเสนอรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะครับระดับชาติโดยสมัครใจนะครับหรือที่เรียกกันว่า voluntary national review นะครับย่อว่า VNR นะครับท่านนายกได้รายงานต่อสหประชาชาติการดำเนินการนี้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านนายกได้ระบุถึงหมุดหมายที่สำคัญ3ประการนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนในทศวรรษนะครับหรือว่าเป้าหมาย SDGs นะครับ1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตนะครับที่ดีนะครับให้กับคนทุกช่วงอายุผ่านการสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ครอบคลุมและทั่วถึงยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้หมุดหมายที่2คือเรื่องของการสร้างความสมดุลของทุกสรรพสิ่งผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเช่นนะฮะการเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงานทดแทนและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นหนึ่งในฐานการผลิตขนาดใหญ่ของโลกนะครับที่ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้ได้ร้อยละ30ภายในปีคศ2030นะครับหมุดหมายที่3เป็นเรื่องของการขจัดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาด้านดิจิทัลลิเทอเรซีนะครับหรือว่าด้านทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเพื่อปลดล็อกศักยภาพให้แก่ประชาชนในประเทศให้ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารการจัดการข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า Big Data นะครับเพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย
และปัญหาความยากจนอื่นๆนะครับคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำต่างๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ครั้งที่76นี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีกำหนดจะกล่าวถ้อยแถลงของไทยในอีก4วาระวาระแรกเป็นเรื่องของการประชุมโควิด19ยุติโรคระบาดและการสร้างกลับมาใหม่นะครับในคืนวันนี้นะครับวันพุธที่22กันยายนนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถึงความร่วมมือเพื่อการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19นะครับและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนนะครับส่วนที่2การประชุมที่2นี้เป็นการประชุมสุดยอดว่าด้วยระบบอาหารนะครับหรือว่า Food System Summit นะครับในวันพฤหัสที่23กันยายนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งท่านนายกจะกล่าวแสดงวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสร้างความมั่นคงทางอาหารและขับเคลื่อนโมเดล BCG เป็น Decade of Action นะครับเป็นทศวรรษแห่งการทำงานนะครับแห่งการปฏิบัตินะครับเพื่อจะพลิกระบบพลิกโฉมระบบอาหารของเรานะครับและของโลกนะครับให้มีความยั่งยืนและสมดุลการประชุมที่4ที่ท่านนายกจะกล่าวนะครับจะเป็นการประชุมระดับสูงด้านพลังงานหรือว่า High Level Dialogue on Energy ในวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับวันที่24กันยายนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทยโดยมุ่งจัดทำพลังงานแผนพลังงานแห่งชาตินะครับขับเคลื่อนภาคพลังงานของไทยสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำและการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับส่วนที่4เป็นการกล่าวอภิปรายทั่วไปนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับเราเรียกว่า General Debate นะครับในสมัชชาสหประชาชาตินั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกหลังยุคโควิด19นะครับต่อไปเราจะมีการดำเนินการกันอย่างไรนะครับท่านมองอย่างไรในเรื่องสถานการณ์ของการฟื้นฟูต่างๆนะครับหลังสถานการณ์โควิด19นะครับท่านนายกจะกล่าวในวันเสาร์ที่25กันยายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของฝากเรียนทีมงานกลับมานิดนึงนะครับฝากเรียนสื่อมวลชนนะครับและพี่น้องประชาชนนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะครับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญนะครับครั้งที่76นะครับและการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับได้นะครับทางที่หลักๆก็คือ UN Web TV นะครับอันนี้เห็นชัดเลยตามโคมีแปลเป็น6ภาษานะครับทาง YouTube ของ UN นะครับทาง Facebook ของ UN แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับใน3ช่องทางหลังนะครับอันนั้นเป็นการมีส่วนร่วมของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76และการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับไปเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องการเยือนสหรัฐอเมริกานะครับของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือท่านรองนายกรัฐมนตรีดอนประมัติวินัยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76ที่นครนิวยอร์กด้วยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนายดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับตามภาพนั้นก็เป็นภาพที่โต๊ะประชุมของไทยนะครับท่านรองนายกอยู่กับท่านปลัดนะครับท่านนีทองพักดีนะครับท่านดอนนะครับจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับระหว่างวันที่21ถึง29ที่เกิดขึ้นนะครับวันที่ระหว่างที่21ถึง29กันยายนนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านดอนได้หารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารเช้าร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนะครับการอภิปรายทั่วไปนะครับของการประชุม UNGA 76นะครับหรือการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับท่านได้รับฟังการกล่าวถ้อยแถลงนะครับของผู้นำประเทศนะครับรวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบราซิลนะครับซึ่งตามหลักปฏิบัติของ UNGA เนี่ยนะครับเขาจะเป็นผู้กล่าวเริ่มเป็นคนแรกนะครับนอกจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้พบทักทายนะครับกับผู้นำประเทศต่างๆและรัฐมนตรีประเทศต่างๆในภาพนี้ก็เป็นประธานาธิบดีเหวียนซนฟุกนะครับของเวียดนามนะครับก็เป็นโอกาสครับที่เราจะได้กลับไปพบหารือนะครับสร้างความสัมพันธ์กระชับให้ใกล้ชิดจับมือให้อุ่นนะครับกับผู้นำประเทศต่างๆนะครับในสถานการณ์ที่ต้องระแวดระวังอย่างสถานการณ์โควิดนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีนะครับอย่างเป็นทางการนะครับ
กับรัฐมนตรีต่างประเทศ4ประเทศนะครับประเทศแรกคือนางแมริสเพนนะครับนางแมริสเพนคือรัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นการหารือแบบผู้อาชัยนะครับคือพบในทางเดินนะครับทั้งสองท่านได้ยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีพลวัตนะครับทั้งการสถานการณ์โควิด -19 นะครับรวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศนะครับนอกจากนั้นท่านรองนายกดอนก็ได้พบกับดร.อับดุลลาติฟบินรอซิดอัสไซนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศบาเรนนะครับทั้งสองฝ่ายได้หารือส่งเสริมความร่วมมือและเห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกเพื่อติดตามโครงการที่สองประเทศดำเนินร่วมกันนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศบาเรนเยือนประเทศไทยนะครับและย้ำการให้การสนับสนุนนะครับบาเรนในการเป็นประธานกรอบความร่วมมือเอเชียนะครับหรือว่าเอเชียคอร์ปอเรชั่นไดอะล็อก ACD นะครับในวาระปี2564-2565นะครับซึ่งในกรอบ ACD นี้จะเน้นการผลักดันประเด็นทางด้านความมั่นคงทางสุขภาพนะครับการหารือทวิภาคีที่3นะครับของท่านรองนายกท่านพบกับนายบุ๋ยแทงเซินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามคนใหม่นะครับโดยได้แจ้งท่านดอนได้แจ้งการให้ความช่วยเหลือของไทยนะครับต่อเวียดนามนะครับเพื่อช่วยกันรับมือการเผยแพร่โควิด -19 นะครับนอกจากนั้นยังย้ำความพร้อมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามครั้งที่4นะครับ JCBC ในปลายปีนี้นะครับในส่วนของการประชุมการหารือทวิภาคีครั้งที่4นะครับท่านรองนายกได้พบกับนายเปเตอร์นะครับซิยาโทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีนะครับตัวสูงนะครับได้หารือส่งเสริมความร่วมมือทางสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนโควิด -19 นะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์จากฮังการีนะครับไทยยังได้ขอบคุณฮังการีที่สนับสนุนที่ช่วยสนับสนุนการเจรจาเขตการค้าเสรี FTA ไทย EU แล้วก็ใช้โอกาสนี้ส่งเสริมการส่งออกยางพาราของไทยนะครับเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ของฮังการีและยังเชิญชวนภาคเอกชนของฮังการีนะครับที่มีความก้าวหน้านะครับมาลงทุนในโครงการ EEC ของไทยด้วยนะครับในระหว่างการประชุม UNGA 76นี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้มีกำหนดภารกิจพบหารือทวิภาคีกับบุคคลสำคัญอีกจำนวนมากนะครับถ้าแบ่งเป็นทางด้านสหประชาชาตินะครับผู้แทนระดับสูงที่ท่านดอนกำลังจะเข้าพบนะครับก็จะเป็นนายอันโตนิโอกูเตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินะครับนายอับดุลลอห์ชาฮิดนะครับประธานสมัชชาสหประชาชาตินะครับรวมถึงนายจอห์นแครีครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐด้านภูมิอากาศนะครับแล้วก็ท่านก็ได้พบกับประธานคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศนะครับICRC ด้วยนะครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆนะครับยังมีกำหนดการนอกที่เข้าพบนะครับนอกจากบาเรนเวียดนามและฮังการีแล้วนะครับยังมีกำหนดการพบกับอินโดนีเซียนะครับสิงคโปร์คอสตาริกาเปรูอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับโมซัมบิกแล้วก็ศรีลังกาครับอันนี้ก็อยู่ในกำหนดการที่แน่นขนาดเลยนะครับของท่านรองนายกที่นครนิวยอร์กนะครับสำหรับภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นการพบหารือกับภาคเอกชนที่สำคัญนะครับของสหรัฐนะครับก็คือ USABC นะครับคือสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียนนะครับอาเซียน Business US ASEAN Business Council นะครับหรือว่า USABC นั่นเองนะครับก็จะเป็นการพบหารือร่วมกับพร้อมๆกันเลยนะครับกับ US Chamber of Commerce นะครับหรือว่าสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกานะครับทั้งสององค์กรหลักนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอื่นๆครับในช่วงสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้นะครับยังมีการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23กันยายนนะครับนอกจากนั้นยังมีการกำหนดในการกล่าวถ้อยแถลงในอีก2วาระนะครับก็คือในช่วงการประชุมนโยบายต่างประเทศกับสุขภาพโลกนะครับหรือว่า Foreign Policy and Global Health นะครับFPGH นะครับเป็น Foreign Policy and Global Health
Foreign Ministers Virtual Meeting นะครับในวันที่28กันยายนนะครับและหลังจากนั้นยังมีการประชุมนะครับว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในวันที่30กันยายนนะครับหลังจากภารกิจที่นั่นขนาดนะครับที่ UNGA นะครับของท่านรองนายกแล้วท่านยังมีกำหนดการเดินทางต่อนะครับไปกรุงวอชิงตันนะครับในวันที่25กันยายนครับเพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงทั้งภาคการเมืองและภาครัฐบาลของสหรัฐนะครับอาทิเช่นนะครับนางทามี่ดักเวิร์ธนะครับวุฒิสมาชิกสหรัฐนะครับในภาพนี้ก็เป็นภาพที่ท่านพบกันก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็ที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีการจะได้พบกับนายเคิร์ตแคมเบลนะครับประธานผู้ประสานงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐสำหรับอินโดแปซิฟิกนะครับหรือว่า National Security Council Coordinator for the Indo-Pacific นะครับนอกจากนี้ท่านรองนายกยังได้เตรียมการที่จะพบปะหารือกับพี่น้องชุมชนไทยนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันด้วยนะครับต้องเรียนนะครับว่าการเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนฝ่ายไทยนะครับท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศก็เดินทางไปร่วมกับท่านรองนายกด้วยนะครับเป็นโอกาสสำคัญอย่างไรครับเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะพบปะหารือนะครับในการเนื่องจากในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็การหารือที่โดยตัวเองโดย physical meeting เนี่ยมีค่อนข้างจำกัดนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือนะครับในด้านต่างๆระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับและประเทศต่างๆนะครับที่สำคัญยังเป็นการปูทางสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยที่กำลังใกล้เข้ามานะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ยังผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญครับโดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนประเทศการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการรับมือกับความท้าทายต่างๆของโลกนะครับและการร่วมมือกันฟื้นฟูหลังโควิด-19นะครับในช่วงที่ประเทศต่างๆรวมทั้งไทยนะครับกำลังจะเริ่มเปิดประเทศนะครับก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางไปนครนิวยอร์กและกรุงวอชิงตันนะครับอันนี้ก็เรื่องประเด็นฮะแถลงข่าวประเด็นที่3นะครับเรื่องของการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมฝ่ายเอเชียนะครับขององค์การว่าด้วยความร่วมมือและความร่วมมือในยุโรปนะครับเมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยนะครับได้กล่าวนะครับถ้อยแถลงนะครับในผ่านการบันทึกวิดีทัศน์นะครับในช่วงพิธีเปิดของการประชุมฝ่ายเอเชียของการประชุมองค์การว่าด้วยความร่วมว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปนะครับที่เราจะรู้จักกันดีนะครับในนามขององค์กร OSCE นะครับ Organization for Security and Cooperation in Europe นะครับ Asian Conference นะครับเป็นการประชุมทางด้านฝ่ายเอเชียของ OSCE นั่นเองนะครับตามภาพจอฉายก็เป็นเอกอัครทูตมรกตนะครับศรีสวัสดิ์นะครับเอกอัครทูตณกรุงเวียนนานะครับผู้แทนถาวรด้วยนะครับก็เป็นผู้แทนประจำ OSCE ด้วยนะครับถ้อยแถลงของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นสาระสำคัญเกี่ยวกับการรับมือความท้าทายอุบัติใหม่นะครับของโควิดอย่างโควิด-19นะครับแล้วก็ย้ำแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19 2ประการการแรกคือการให้ความสำคัญต่อการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมให้ประชาคมโลกเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงผ่านการแบ่งปันวัคซีนการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมิตินะครับประเด็นที่2ท่านเน้นย้ำการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพเสถียรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการฟื้นฟูอย่างเท่าเทียมนะครับสื่อมวลชนและผู้สนใจนะครับสามารถรับชมถ้อยแถลงของท่านรองนายกย้อนหลังนะครับได้ที่ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศหรือที่เว็บไซต์ของ osce.org/live นะครับหรือผ่านทาง QR code นะครับที่ปรากฏอยู่บนจอภาพนะครับจากยุโรปเรากลับมาที่เอเชียใต้ครับเป็นเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการสำหรับชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียใต้นะครับในการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับในภูมิภาคเอเชียใต้ดีขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับใน5ประเทศนะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้น5ประเทศนี้ได้แก่อินเดียบังกลาเทศปากีสถาน
เนปาลและมัลดีฟนะครับที่ประชุมสปกสปคนะครับหรือที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะครับจึงเห็นควรให้อนุญาตให้ออกเอกสาร COE นะครับ Certificate of Entry สำหรับบุคคลต่างชาติทุกประเภทที่เดินทางจากทั้ง5ประเทศนี้นะครับในภูมิภาคเอเชียใต้เข้าประเทศไทยได้ตามปกตินะครับโดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคและเข้ารับการกักตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้สั่งการไปที่สถานเอกอัครทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่งนะครับใน5ประเทศนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับการเดินทางเข้าโครงการของบุคคลจาก5ประเทศนี้นะครับการเดินทางเข้าโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องต่างๆแซนด์บ็อกซ์ต่างๆนั่นนะครับก็คือว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับสมุยพลัสเนี่ยนะครับยังไม่รวมถึงบุคคลผู้เดินทางจาก5ประเทศนี้นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับสามารถศึกษาและก็ดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ตามช่องทางบนจอภาพฉายนะครับที่ปรากฏอยู่บนจอภาพฉายมี QR code ให้ท่านนะครับหรือว่าดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับสำหรับการลงทะเบียนขอรับ COE นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับสมุยพลัสนะครับไทยแลนด์ has decided to ease measures for foreign nationals from South Asia namely IndiaBangladesh, Pakistan, Nepal, and Maldives. The Center for COVID-19 Situation Administration, or CCSA, has now approved the resumption of the visa and COE issuance for all types of visa categories traveling from these five countries to Thailand. All passengers must follow the Royal Thai government's procedures and measures, including mandatory quarantine requirement.For a period of 14 days, with no exception, regardless of whether the person has been vaccinated or not, and the traveler will have to fulfill each visa requirement and eligibilities as well. Travels to Phuket Sandbox, Samui Plus Sandbox, and other initiatives are subject to the lists of eligible countries and port of departure, as officially announced by Tourism Authority of Thailand.The list of eligible countries and port of departure remain unchanged, meaning that Samui Plus and Phuket Sandbox will not be accepting travelers from these five countries yet. We are now working on these measures, but the normal travel is allowed from these five countries. Visitors will have to abide by all the requirements control. For information and details, please visit the website and QR code as shown on the screen. For the Ministry of Foreign Affairs, COE registration for non-Thai national website, as you can see on the screen, coethailand.mfa.go.th. And also for further information on the sandboxes, Phuket Sandbox and Samui Plus FAQ, you can visit Tourism Authority of Thailand website for Travel Sandbox Program www.tatnews.org/2021/phuketsandbox-faqs ขอไปเรื่องต่อไปนะครับคราวนี้ก็ขยับกลับไปที่ตะวันออกกลางครับเป็นกรณีการให้ความช่วยเหลือนะครับหญิงไทยตกทุกข์ได้ยากนะครับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับมีปรากฏเป็นข่าวนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้มีการออกข่าวทางสื่อมวลชนของไทยนะครับตั้งแต่วันที่20กันยายนนะครับมีกรณีของหญิงไทยร้องขอความช่วยเหลือนะครับว่าถูกหลอกให้ไปขายบริการที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับและขอความช่วยเหลือเพื่อกับประเทศไทยนะครับเข้าใจว่ามีการไลฟ์ผ่าน Facebook กันด้วยนะครับหลังจากที่ทราบเรื่องนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครทูตณกรุงอาบูดาบีนะครับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบนะครับร่วมกับเอกอัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานนะครับได้ไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งประสานงานให้ความช่วยเหลือหญิงสาวรายดังกล่าวทันทีนะครับ
หญิงสาวรายนี้มีบุคคลชักชวนให้ไปทำงานนวดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับโดยจะไม่ได้รับค่าจ้างแต่จะได้รับเป็นค่าในหน้านะครับประมาณเดือนละ 30,000 ถึง 40,000 บาทนะครับบุคคลดังกล่าวก็เลยตัดสินใจเดินทางนะครับไปดูไบนะครับโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะครับเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเมื่อไปถึงก็ถูกบังคับให้ขายบริการนะครับบุคคลหญิงสาวดังกล่าวก็เลยขอยกเลิกนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ก็ถูกบุคคลที่ชักชวนมาเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมากนะครับบุคคลหญิงสาวนี้จึงขอความช่วยเหลือผ่านเพจโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่ในที่สุดนะครับก็ได้รับการติดต่อจากสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลใหญ่นะครับแล้วก็สำนักงานฝ่ายแรงงานนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยนะครับตามขั้นตอนต่างๆและได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ก็ได้พาหญิงไทยตกทุกข์ได้ยากดังกล่าวนะครับไปส่งที่ท่าอากาศยานดูไบเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับขณะนี้ก็เข้ารับการกักตัวที่โรงแรมกักกันตัวเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอเรียนนะครับว่ากรณีอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับหรือว่าอยู่ในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านนะครับต้องขอเรียนนะครับว่าขอย้ำนะครับเตือนให้ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนะครับท่านศึกษารายละเอียดการทำงานชนิดของงานความน่าเชื่อถือของนายจ้างนะครับอย่างรอบคอบถี่ถ้วนนะครับก่อนเดินทางรวมทั้งอย่าลักลอบไปทำงานในต่างประเทศโดยผิดกฎหมายหรือใช้วีซ่าผิดประเภทหมายความว่าท่านจะไปท่านถือวีซ่าท่องเที่ยวไปทำงานอันนี้เป็นการใช้วีซ่าหรือการขอรับตรงตราที่ผิดประเภทนะครับท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองนะครับหรือถูกจับกุมนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกกรณีนะครับที่สถานเอกอัครทูตสถานกงสุลใหญ่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ทันทีนะครับแล้วก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือให้พ้นผิดจากกฎหมายท้องถิ่นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเงื่อนไขในการทำงานสภาพความเป็นอยู่ค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่โฆษณากล่าวอ้างไว้นะครับรวมทั้งอาจเกิดกรณีถูกยึดหนังสือเดินทางหรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะครับต้องขอเรียนนะครับถึงผู้ที่อาจเห็นว่ามีผู้ชักชวนไปทำงานนะครับอะไรที่เห็นว่าดีเกินไป too good to be true นะครับดีเกินที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยขอให้ท่านระวังสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นการชักชวนไปในทางมิชอบนะครับขอให้ท่านตรวจสอบนะครับสอบถามกระทรวงการต่างประเทศนะครับทั้งกรมการกงสุลนะครับทั้งกรมสารนิเทศนะครับรวมถึงเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะครับตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานเอกอัครทูตไทยนะครับของสำนักงานแรงงานในประเทศในเมืองนั้นๆที่ท่านจะเดินทางไปนะครับในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนี้ท่านยังสามารถดูข้อมูลการติดต่อของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศได้ด้วยนะครับก็ต้องขอกล่าวเตือนท่านนะครับให้ข้อมูลแก่ประชาชนเป็นระยะนะครับข้อสุดแถลงข่าวประเด็นสุดท้ายเป็นกลับมาที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้งหนึ่งครับคือการให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือนะครับสปป.ลาวนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับเราจะต้องแก้เข้าข้ามปัญหานี้ไปด้วยกันนะครับท่านกงสุลใหญ่นะครับนักแขวงสุวรรณเขตนะครับคุณอธิปัตย์โรจนไพบูลย์นะครับได้จัดซื้ออุปกรณ์นะครับโดยร่วมกับเจ้าที่สังกงสุลใหญ่นะครับได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สิ่งของจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่าประมาณ 500,000 บาทนะครับไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับในแขวงสุวรรณเขตแขวงคำม่วนแขวงสารวันและแขวงจำปาสักนะครับสำหรับใช้ประโยชน์ในการดูแลแรงงานที่เดินทางกลับจากไทยและระหว่างการกักตัวในแขวงทางใต้ที่มีชายแดนติดกับไทยนะครับไม่ว่าจะมุ้งหมอนผ้าห่มนะครับเสื้อชุดป้องกันโรคชุด PPE หน้ากากอนามัยต่างๆนะครับล่าสุดก็ได้ทยอยจัดส่งสิ่งของดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจนครบถ้วนทั้ง4แขวงนะครับท่านกงสุลใหญ่และรองกงสุลใหญ่ได้เดินทางไปมอบด้วยตนเองนะครับที่แขวงสุวรรณเขตและแขวงคำม่วนส่วนอีก2แขวงนั้นยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19นะครับทางสถานกงสุลใหญ่ก็เลยใช้วิธีจัดส่งโดยบริษัทของส่วนของเอกชนนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับในความพยายามนะครับของสถานกงสุลใหญ่นะครับนักแขวงสวรรณเขตนะครับก็เป็นอันจบการแถลงข่าวนะครับมีประเด็นเพิ่มเติมทั้งครับของ
รายการ Spokesman Live นะครับในวันศุกร์นี้ผมจะไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับดร.สมศักดิ์จังตระกูลนะครับจะขอให้ท่านได้คุยกับท่านนะครับเรื่องของร้อยแก่นสารสินนะครับเมืองนวัตกรรมระบบรางนะครับกับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของจังหวัดขอนแก่นเราจะเป็นศูนย์กลางของระบบรางได้อย่างไรนะครับวันนี้วันศุกร์นี้ไปพบกันครับ 15:30 นทาง Facebook Live นะครับของกระทรวงการต่างประเทศและทางสรานรวมเรดิโอนะครับในส่วนของรายการวิทยุนะครับโดยการสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับรายการพฤกษานการและ MFA อัปเดตนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23กันยายนไปพบกับคุณสวียาสันติพิทักษ์นะครับกงสุลใหญ่ณเมืองกาลกาตานะครับในหัวข้อสายใยความสัมพันธ์ไทยกับอินเดียตะวันออกอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับท่านกงสุลใหญ่มีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับกับเมืองกาลกาตาอย่างไรนะครับเราจะได้ไปพบกันนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา 8:30 นถึง 8:45 นนะครับทาง FM 92.5 นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับรายการภาคภาษาอังกฤษครับ MFA Update นะครับทาง FM 88นะครับจะพบกับคุณพักจิราศรีเจริญนะครับนักการทูตปฏิบัติการครับกรมยุโรปในหัวข้อ Commemorating 400 Years of Friendship Between Thailand and Denmark นะครับการเฉลิมฉลองนะครับความสัมพันธ์นะครับไทยเดนมาร์กครบรอบ400ปีนะครับพบกับคุณพักจิราศรีเจริญได้ในวันศุกร์เวลา 8:05 นะครับทาง FM 88 FM 88นะครับ Radio Thailand English ในภาษาอังกฤษนะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามนะครับท่านสามารถติดตามการแถลงข่าวนะครับข้อมูลของกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ในทุกวันส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องขยับมาเป็นวันพุธอย่างเช่นวันนี้นะครับมีคำถามนะครับมาจากมีคำถามมาจากท่านผู้ฟังนะครับนะครับเรื่องการช่วยค่ากักตัวแรงงานที่จะเดินทางกลับนะครับอันนี้ขอรับไปประสานงานนะครับกับทางกรมการกงสุลแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับนะครับต้องถึงเรื่องการช่วยเหลือวัคซีนนะครับของคนต่างชาตินะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึงครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนของคนต่างชาตินั้นทางกรมควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั่วประเทศนะครับได้ดำเนินการฉีดวัคซีนคืบหน้าไปมากนะครับเกินครึ่งของการที่มีการลงทะเบียนไว้ในการลงทะเบียน Expat Back นะครับของกรมการกงสุลนะครับลงทะเบียนไว้ 60,000 กว่าคนนะครับเสร็จๆนะครับแล้วก็ได้มีการจัดฉีดไปแล้วกว่า 30,000 คนนะครับเรื่องนี้เราก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับต้องขอขอบคุณกรมควบคุมโรคนะครับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนะครับของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศครับที่ดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติในประเทศของเราได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับนะครับวันนี้ต้องขอกราบลาไปเพียงเท่านี้นะครับท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับในการติดต่อของที่ผมนะครับนายธานีแสงรัตน์นะครับอธิบดีกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศตามข้อมูลติดต่อนะครับที่ปรากฏอยู่บนจอภาพนะครับติดต่อเราได้ทุกทางนะครับทุกช่องทางแล้วก็ทางข้อมูลติดต่อของตัวผมด้วยนะครับนะครับวันนี้ต้องขอกราบลาแล้วครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับ Application ไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการโหลดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชัวร์ร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะ
วันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย